ครูได้ไม่นานสามีก็ออกไปทำงานซะแต่เพียงว่าอยู่สมุทรสาครวลียาคุตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาสามีแต่ไม่ทันพบหน้าเธอเกือบถูกรถชนตายโดยระยะขาดมิตรและศพถูกนำมาไว้ที่วัดกำพร้าถ้าเธอเป็นว่าชาวบ้านชาวนั้นเห็นวิญญาณของเธอกับลูกเดินทางจากตรงหน้าวัดอยู่เป็นประจำเสียงกล่อมเด็กในทุกๆคืนเสียงเบาโหยหวนเพลงกล่อมเด็กที่เย็นเย็นมากับเสียงลมมันชวนร้อนสั่นประสาทโบกรถมีคืนหนึ่งวิ่งมอเตอร์ไซค์ดวงสวยถูกผู้หญิงท้องและลูกน้อยโบกรถจากหน้าวัดให้ไปส่งชิงช้าสวรรค์ในงานวัดมีชิงช้าสวรรค์มาจากให้เด็กนั่งเล่นชมวิวทอบนยอดสูงสุดกับเพนทอดสองในหลุมนั้นในชิงช้าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ร้อนสุดสุดเพราะมีพยานรับรู้กันร้อยร้อยเนื่องจากในช่วงที่มีการวัดจะมีการประสิ้นแห่งอึกทึกครึกครุ่งและในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเครื่องเล่นและดนตรีต่างๆอยู่ดีๆมีเสียงหนึ่งแทรกออกมาว่าจากลำโพงในงานว่าหนูหูลูกจะนอนความร้อนของมาริยากุที่ชัดเจนเกินจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงหกหูลูกจะนอน